พมหานครโดยสำนักอนามัยเขาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะเป็นกิจกรรมเครือข่ายรวมพลังสร้างสถานศึกษาปลอดโรคและก็ภัยสุขภาพต่างๆด้วยนะคะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งช่วยกันดูแลในระบบการเฝ้าระวังนะคะการป้องกันโรคภัยต่างๆครอบคลุมเป้าหมายสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยค่ะนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายรวมพลังสร้างสถานศึกษาปลอดโรคและภัยสุขภาพภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดโรคที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะโครงการดังกล่าวนี้นะคะเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปีตามนโยบายกรุงเทพมหานครโดยเน้นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมืองไม่ให้ระบาดในวงกว้างรวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสถานศึกษามีมาตรการถูกต้องเหมาะในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่สำคัญเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคมือเท้าปากและก็โรคไข้หวัดใหญ่เป็นต้นค่ะตลอดจนการป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบนโยบายความร่วมมือสร้างสถานศึกษาปลอดโรคและภัยสุขภาพแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครการแสดงของนักเรียนก็มีบูธนิทรรศการต่างๆก็จัดแสดงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อเหล่านี้การเสวนามีหัวข้อเครือข่ายรวมพลังสร้างสถานศึกษาปลอดโรคและภัยสุขภาพนอกจากนี้ยังมีทอล์กโชว์ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการเลี้ยงลูกให้เติบโตเต็มศักยภาพ Head Health Heart Hand อีกด้วยนะคะไปฟังเสียงบางส่วนของท่านรองผู้ว่ากทม.ค่ะเราจะให้คุณครูผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยได้รับรู้รับทราบถึงการดูแลลูกหลานของท่านที่อยู่ตามโรงเรียนต้องทำอย่างไรบ้างในกรณีที่มีโรคติดต่อที่ช่วงที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคบิดท้องร่วงนะครับมือเท้าปากไข้หวัดเนี่ยเราก็จะดูว่าถ้าตรวจพบต้องทำอย่างไรบ้างการเฝ้าระวังการสังเกตต้องทำอย่างไรบ้างเป็นการรวมพลังกันอย่างแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็เองต้องฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยว่าถึงแม้บุตรหลานของท่านเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าเทคนิควิธีการผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเองสามารถช่วยเหลือได้กำกับดูแลได้กรณีพบว่าเด็กของเราป่วยไม่สบายนะครับด้วยโรคที่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโรคของตัวเรื่องไข้หวัดใหญ่นะครับโรคมือเท้าปากง่ายๆโรคท้องเสียอย่างเงี้ยเราก็จะได้ดูว่าเด็กเราเองถ้าไม่สบายก็พาไปพบแพทย์ซะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาแล้วก็ดูแลแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของกรณีฉุกเฉินต่างๆนะครับที่จำเป็นจะต้องได้รับความรู้แล้วก็อบรมมีข้อมูลมาจากทางมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับ KTC ก็มีการจัดกิจกรรมอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องนี้ครับในการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในครั้งนี้นะครับได้มีการนำหุ่นที่ชื่อว่าสมชายมาเป็นตัวช่วยฝึกที่สำคัญในการสาธิตแล้วก็ให้ทุกคนได้มีการลองทำ CPR ก็คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยคืนชีวิตแก่ผู้ประสบเหตุกรณีหมดสติหัวใจหยุดเต้นไม่ว่าจะถูกไฟดูดจมน้ำสูดดมก๊าซพิษควันพิษเข้าไปช็อกเพราะเสียเลือดมากหรือว่าผู้ประสบเหตุที่หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะจากสาเหตุอื่นๆจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือได้นี่คือหุ่นตัวอย่างนะครับซึ่งเมื่อผู้ประสบเหตุไปเจอกรณีแบบนี้ต้องประเมินว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยยังรู้สึกตัวหรือไม่ถ้าไม่มีสติคลำหาชีพจรไม่พบควรเรียกขอความช่วยเหลือหรือเรียกบริการการแพทย์ฉุกเฉินจากหน่วยงานต่างๆทันทีหมายเลขที่ต้องจำนะครับก็คือ1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติคือโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อขอความรู้และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจากทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายแต่ถ้าหากว่ามีความรู้ก็ทำได้เลยก็คือเริ่มกดหน้าอกแล้วก็ทำ CPR ให้ถูกต้องในระหว่างที่รอบุคลากรทางการแพทย์ให้ไปถึงจุดที่เกิดเหตุการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้กลับมาหายใจต้องช่วยเหลืออย่างระมัดระวังเพราะอะไรครับถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่าไปช่วยอาจจะทำให้หัวใจช้ำกระดูกหักหรืออวัยวะอื่นๆเกิดการตกเลือดตามมาได้เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแบบนี้จึงถือว่าเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานและมีความจำเป็นสำหรับทุกคนครับถ้าเราใช้ส้นมือเราวางถูกต้องตามตำแหน่งเนี่ยครับก็จะสามารถลดอาการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกของคนไข้ได้นะครับซึ่งอันนี้ครับเราสามารถที่จะใช้การฝึกซ้อมมาเรียนมาอบรมเนี่ยครับ
ในเฉพาะส่วนของภาครัฐเนี่ยที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการอบรมอย่างเช่นของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็อย่างสมาคมแพทย์โรคหัวใจเองหรือว่าตามโรงพยาบาลหลายๆที่ที่มีการเปิดหลักสูตรเหล่านี้ครับรวมถึงเองของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับสพช.เองเนี่ยก็ได้เผยแพร่ความรู้นี้แล้วก็ให้ฝึกอบรมให้กับประชาชนหลายๆส่วนนะครับที่จะได้ฝึกในเรื่องของการทำ CPR เป็นพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวอย่างหนึ่งสองมันสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตของคนได้บางทีไม่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปเจอในเรื่องของในที่สาธารณะหรือแม้กับคนรอบข้างเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเนื้อหาแล้วเราอาจจะแชร์เรื่องนี้เรื่องดีๆเนี่ยส่งต่อให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้รวมไปถึงคนที่บ้านด้วยนะคะเพราะเรามีน้องสาวว่าพ่อแม่เราหรือคนใกล้ตัวเราเป็นอะไรเราจะได้ช่วยได้ถูกต้องแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่กับเรานานๆคือพอได้รับการอบรมมาแล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะเวลาเกิดเหตุเกิดสถานการณ์ขึ้นมาก็จะได้ไม่ตกใจมีสติและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะมาถึงเรื่องของนวัตกรรมเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมเยอะมากซึ่งมันก็หลากหลายครอบคลุมไปซะทุกเรื่องนะคะที่เป็นนวัตกรรมคิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์เพื่อพัฒนาหรือเพื่อไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตและในสังคมตอนนี้เขาก็เลยมีการขับเคลื่อนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะดึง20องค์กรร่วมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นมานะคะโดยจะใช้นวัตกรรมเข้ามารับใช้ภาคประชาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหวังลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับเรื่องนี้ดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติบอกว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยผลิตนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์เท่านั้นโดยไม่มีการเชื่อมโยงเข้ากับชุมชนและสังคมจึงได้เปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมและโครงการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมพร้อมกับวางเครือข่ายเชื่อมโยง20องค์กรทั้งสถาบันการศึกษาและกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมตลอดจนสมาคมด้านธุรกิจเข้ามาร่วมประยุกต์ใช้แนวความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนลดปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตร21หน่วยงานก็จะมีกลไกการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งนะคะดร.พันอาจบอกว่าจะต้องมุ่งเน้นใน9ประเด็นหลักก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงอาหารน้ำและพลังงานการศึกษาการเงินเกษตรกรรมความเป็นเมืองสุขภาพท่องเที่ยวแล้วก็การจัดการภัยพิบัติซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติค่ะฟังแบบนี้เห็นเป็นแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อนต้องดูไปอีกสักพักหนึ่งว่าที่แตกออกเป็น9ประเด็นหลักนั้นน่ะจะออกมาเป็นรูปธรรมอย่างไรนวัตกรรมอะไรที่จะเข้าไปช่วยในแต่ละด้านแบบนี้ให้เราเห็นแต่นวัตกรรมนะครับก็มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์มาดูในระดับชาวบ้านในระดับท้องถิ่นที่มีการคิดขึ้นมาบ้างนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของพระนักประดิษฐ์รูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับนำเศษเหล็กนำเครื่องยนต์เก่าของรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับนำมาประดิษฐ์เป็นรถแบบโบราณแล้วก็สามารถวิ่งได้จริงด้วยครับพระครูวิธานสาธุกิจเจ้าวาดวัดบ้านแป้นอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับประดิษฐ์รถจักรยานยนต์4ล้อรูปร่างคล้ายกับรถ4ล้อแบบโบราณ3คันเพื่อมาใช้งานภายในวัดโดยเฉพาะคือท่านเจ้าวาดบอกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบงานช่างและงานเชื่อมอยู่แล้วที่ผ่านมาเคยประดิษฐ์หุ่นยนต์จากเศษเหล็กมาแล้ว 2-3 ตัวแต่กี้เราเห็นไปแล้วนะครับท่านก็ชี้ให้ดูแต่เนื่องจากว่าวัดบ้านแป้นอยู่ไกลเยอะเลยอยากจะหารถไว้ใช้งานอยู่ภายในวัดทีนี้จะไปซื้อรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2ก็ไม่มีกำลังเคยเห็นใน YouTube มีคนเอาเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆมาดัดแปลงเป็นรถขนของก็เลยลองทำดูโดยนำเศษเหล็กที่เหลืออยู่ภายในวัดหรือที่ชาวบ้านนำมาทำบุญบางส่วนก็ซื้อมาเพิ่มนำมาดัดแปลงเป็นรูปแบบนี้สวยด้วยรถแบบโบราณครับพี่หนิงสวยวิ่งได้จริงค่ะพวงมาลัยเบรกคันเร่งเดินหน้าถอยหลังเหมือนกับรถยนต์ทุกประการแต่ว่าใช้แค่เครื่องมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองพอประกอบเสร็จนะฮะก็เอาไปวิ่งดูวิ่งได้อย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมผลิตมาแล้ว3คันหลังจากทำขึ้นมาได้ปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดก็มาขอดูขอลองขับกันเยอะเลยครับนี่ผลงานของท่านเจ้าวาดฮะ
ก็น่าสนุกด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนไปไหนใช้ในละแวกในพื้นที่ได้เลยนะคะไปดูอีกหนึ่งแนวความคิดค่ะเป็นความคิดในการปลูกฝังลูกน้อยให้รักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะซึ่งบางคนก็ไม่รู้จะจุดประกายลูกยังไงหรือว่าจะวัดแววความสามารถลูกยังไงว่าชอบวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรือจะส่งเสริมเขายังไงนะคะเขามีการเรียนรู้ง่ายๆที่บ้านในคลาสเรียนน่ารักๆที่คุณพ่อคนหนึ่งที่สหราชอาณาจักรออกแบบขึ้นเพื่อลูกของตัวเองค่ะไปดูเป็นตัวอย่างกันได้เลยนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆภายในบ้านที่คุณพ่อเซอร์จิเออร์เบิร์นจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรออกแบบขึ้นให้ลูกๆให้พวกเขาได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันน่าทึ่งซึ่งเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันค่ะคุณพ่อคนเก่งบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้เฉพาะด้านเหมือนคุณครูหรือนักวิทยาศาสตร์หรอกเอาแค่หากิจกรรมสนุกๆทำกับลูกก็ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กๆรักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วแล้วก็ส่งเสริมการสร้างสรรค์จินตนาการไปด้วยในตัวแล้วลูกก็น่ารักด้วยมั้ยพอถ่ายคลิปมาคนก็ชอบนะคะอุปกรณ์ที่คุณพ่อนำมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเนี่ยก็ล้วนแล้วมาจากล้วนแล้วแต่มาจากอุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านของตัวเองและตามท้องตลาดส่วนความรู้ในการทดลองคุณพ่อเองก็ต้องศึกษาค้นคว้านะคะก็คืออ่านหนังสือบ้างค้นในอินเทอร์เน็ตบ้างนอกจากนี้ก็ให้เด็กๆช่วยกันออกไอเดียในการคิดค้นกระบวนการทดลองด้วยตัวเองเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะ น่าสนุกนะคะห้องเรียนของคุณพ่อและหนูน้อยที่บ้านเนี่ยมีผู้ให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปติดตามทาง YouTube เป็นจำนวนมากเพราะว่าพวกเขาก็มักจะโพสต์กิจกรรมดีๆความรู้ใหม่ๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางหากท่านใดอยากติดตามก็คลิกเข้าไปชมได้ใน channel แล้วก็เพจชื่อ The Dad Lab นะคะห้องทดลองของคุณพ่อนั่นเองนะคะ The Dad Lab เข้าไปดูกันได้คลิปน่ารักน่ารักอยู่ในนั้นน่าสนใจจริงๆนะครับ มาดูเรื่องต่อไปเป็นแนวคิดในการจัดเก็บรองเท้าครับพี่หนิงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการจัดระเบียบที่จอดรถในโรงจอดคราวนี้เลยประยุกต์มาใช้กับรองเท้าบ้างไปดูครับนี่ฮะเป็นนวัตกรรมการจัดระเบียบข้าวของโดยเฉพาะรองเท้าที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะการจัดเก็บรองเท้าสำหรับใส่ในร้านและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนึกว่าผีหลอกครับพี่หนิงนี่ถ้าเราไปเช็คอินตอนดึกๆแล้วรองเท้าเลื่อนมาอย่างเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันแล้วดูบรรยากาศเข้ามาแล้วก็รองเท้าขยับเป็นผมเดินออกเลยฮะต้องรู้ก่อนว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยเขามีแบบนี้ครับได้ไม่ตกใจถูกต้องอยู่ๆรองเท้าขยับแล้วบรรยากาศทำไมต้องสลัวแบบนี้แต่เขาตั้งใจเลยฮะคือเขาบอกว่ามันสามารถเคลื่อนกลับเข้าที่เองได้โดยอัตโนมัติพอเราออกมาคือเขาจำลองมาแบบลักษณะแบบจอดรถนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีการระบบการจอดรถแบบอัตโนมัติแค่กดปุ่มเดียวนี่ก็เหมือนกันฮะแทนที่จะกดเป็นรถก็เป็นรองเท้าแทนกดปั๊บทุกอย่างเลื่อนกลับเข้าที่นะฮะมีระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ที่รองเท้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆสามารถสั่งการได้ในระยะไกลไม่ใช่แต่เฉพาะสะดวกสบายสำหรับผู้ประกอบการแต่ว่ามันกลายเป็นแนวคิดเป็นกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ที่ดึงดูดลูกค้าให้มาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่ด้วยนะฮะดูสิฮะแล้วบรรยากาศทำไมต้องทำสลัวสลัวแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้าที่เองไม่เลยแล้วคือวันไหนเซ็นเซอร์รวนนะครับมันก็จะไหลไปไหลมันก็ดีอย่างเสียอย่างฮะแต่เราต้องทำใจไปก่อนว่ามันเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ก็เป็นแรงจูงใจให้อยากไปดูของแปลกๆกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะจะไปดูอะไรก็ต้องสายตาดีเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเนี่ยเช็คลิสต์เช็คโรคมีเรื่องของปัญหาสายตายาวเอียงสั้นต่างๆนานามาแนะนำกันค่ะ